จะไปโชว์กล้องของพวกละงานแต่แล้วไปโชว์กล้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมกับพระพี่พระน้องนะครับมาเบิ่งควายพอพันธุ์อีกตัวนึงนะครับที่บ้านโน้นสะอาดนะครับตำบลล้อมเปล่าอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับของพี่ประหลัดโอเล่นะครับผมเดี๋ยวให้พี่โอเล่เนี่ยพาชมสรีระนะครับแล้วก็เล่าก่อของเขานะครับว่าเป็นควายสายใดเล่าใดนะครับพี่โอเล่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทํามาเบิ่งควายเนาะพี่เนาะยินดีครับยินดีอย่างยิ่งครับตุ๊ดครับควายที่อยู่ตัวหน้าเฮานี่ชื่อว่างนะครับผมชื่อเพชรเอกครับเพชรเอกนี่เกิดครั้งแรกเลยประวัติเขานี่เกิดอยู่กับใจแสวงฟาร์มเสียอุ่นหนองบัวลําพูมั้ยครับครับผมพ่อเขาก็คือบิ๊กไม้หนึ่งบิ๊กอุทัยน่ะปัจจุบันบิ๊กอุทัยอยู่ที่มาชาฟาร์มอยู่อุทัยแล้วแม่เขานี่คือแม่ไม้งามแม่ไม้งามเป็นเหล่าอบต.ฤทธิ์แม่ไม้งามลูกตัวที่เป็นที่รู้จักก็คือเจ้าใหญ่ห้างนาเขาถือว่าเป็นน้องร่วมมารดาของใหญ่ห้างนาครับเพชรเอกนี่เกิดที่หนองบัวลำพูเนาะแต่ตอนผสมน่ะเขาผสมกันที่อุทัยอยู่กับเสียเฮ้งตอนนั้นครับผมเกิดครั้งแรกเลยเสียอุ่นตั้งชื่อว่ายอดเพชรเอกยอดเพชรเอกพ่อครบยานมพี่ก็ไปเอามาเลี้ยงต่อเสียอุ่นแบ่งมาให้พัฒนาพันธุกรรมแต่ตอนที่ไปเอานี่เดินห้างไปเอาอยู่ชลบุรีนะครับครับผมเพราะว่าเสียอุ่นแบ่งแม่ไม้งามนี่ให้กับเสียเติมแบ่งให้เสียเติมไปเขาก็ติดลูกไปพี่ก็เดินทางไปรับที่นู่นเสียเติมกับสนเข้าไห่กับเอามาเลี้ยงพี่ก็เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่อายุ10เดือนตอนนี้ปัจจุบันเขาก็5ปีเขาเกิดพฤศจิกาก็5ปีประมาณ 5-6 เดือนนี่แหละครับครับมาอยู่กับพี่ที่แรกก็ตั้งชื่อว่าพลายเพชรเอกที่ตั้งชื่อว่าพลายเพชรเอกนี่เพราะว่าเสี่ยวมาเป็นลูกเขยพลายงามพี่มีควายอีกพ่อนึงชื่อพลายงามเป็นลูกของป๋าเงินอุทัยทีนี้อยู่มาสักพักหนึ่งก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นเพชรเอกปัจจุบันก็ชื่อเพชรเอกครับครับอายุ5ปีกว่าๆครับส่วนสูงก็ประมาณวัดจะโดนแล้วก็วัดเมื่อปีกลางปีที่แล้วเนี่ย165ตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะอยู่ครับครับครับผมจุดเด่นของเขาหลักๆนี่คือมองไหนนะครับพี่มองนานี่ดีแรกเลยมองเข้ามานี่ก็คือหน้าเขาเขาใหญ่ครับก็น่าจะมาจากสายทองสุกด้วยเพราะว่าแม่เขาเป็นลูกของทองสุกแล้วสายป่าเงินชั้นหลานนี่น่าสังเกตว่าสายป่าเงินชั้นหลานนี่จะเขาใหญ่เหมือนฟ้าประธานเห็นไหมฟ้าประธานนี่ก็เป็นลูกของแม่ปานเงินเนาะปานเงินก็เป็นลูกป่าเงินหน้าเขาครับแล้วก็หัวก็โหนกก็เป็นควายหน้าตัวผู้ก็คือหน้าเขาจะสั้นแล้วก็เชื่องด้วยโครงสร้างทั้งหมดก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นควายที่ควายงามยุคใหม่ควายสมูทครับพี่เลี้ยงแบบธรรมชาติเน้นเลี้ยงธรรมชาติเลยเอาขึ้นโชว์หน่อยลูกขึ้นโชว์หน่อยขึ้นโชว์หน่อยครับตอนนี้กำลังทำการผสมอยู่นะครับเอาโชว์เลยเจ๋งบู๊ยสุดยอดเจ๋งเอากล้องเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นแสดงว่าเป็นงานได้นี่เออขึ้นโชว์เลยเป็นงานเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลูกตอนนี้ไอ้เพชรเอกนี่รับผสมจริงไหมครับที่รับผสมจริง3,000ครับ 3,000 ประกันติดท้องเวลาเอามาผสมนี่กับบริจำกัดอยากให้เขามีความสุขไหม
เสื่องไปเรื่อยๆเลยมีบางแม่ออกมานี่20กว่าเทื่อให้เขาเต็มที่อยากให้เขาผ่อนคลายครับครับผสมจริงขึ้นนิ่มขึ้นครั้งละ 3,000 บาทเนาะครับเนาะครับสำหรับเพชรเอกนะครับตัวนี้พันธุกรรมถือว่ามาตรฐานเนาะพี่เนาะครับพันธุกรรมก็เป็นสายอุทัยลึกเลยล่ะฮะครับเพราะว่าสืบเชื้อสายของสายพ่อสายแม่เขาเนี่ยสายพ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะบิ๊กอุทัยก็เป็นลูกของป๋าเงินอุทัยครับกับบิ๊กอุทัยจุดเด่นอย่างนึงที่พี่เห็นหลายๆโตนะครับลูกหลานเขาเนี่ยเพราะว่าแม่บิ๊กอุทัยเนี่ยเป็นแม่ม่วงแม่ม่วงอยู่กับป้าแจ๋วพี่สาวของรองผู้การอเนกนะครับครับแม่ม่วงนี่เป็นลูกของดาวซีพีเชื่องมากแล้วก็ให้ลูกใหญ่ครับลูกบิ๊กอุทัยหลายๆโตก็เลยได้1ได้ความเชื่องสองแล้วก็ได้ความใหญ่ความยาวมาครับเพชรเอกถือว่าเป็นพันธุกรรมของแชมเปี้ยนนะครับเนาะเป็นพ่อเดียวกันกับไอ้บิ๊กบุรีรัมย์พ่อเดียวกับบิ๊กบอสพ่อเดียวกับบิ๊กบุรีรัมย์ครับครับครับตระกูลแกนแชมป์นะครับครับแต่ว่าเขาถือว่าเป็นอุทัยเลือดร้อยเข้มเลยพ่อแม่เขาก็อุทัยครับผมเอาลูกนะครับมื้อนี้ก็พาพี่พี่น้องนะครับมาเบิ่งเขาพ่อพันธุ์ตัวนึงนะครับให้ขึ้นขี่ก็ได้อาลูกอ่ะนี่อึ๊บนี่ขี่นี่ได้เลยครับก้มลงเชื่องมากอ่ะไปลูกไปนี่ครับเห็นบอกว่าควายบางตัวนี่ถ้าแบบมีตัวเมียเป็นสัตว์นี่ใกล้บ่ได้เลยแมนครับแมนจะเห็นได้เลยว่าเขาเชื่องมากน่ารักครับคนเลี้ยงทั้งสองคนนี่ก็ฮักว่านอนสอนง่ายรู้เรื่องรู้ภาษาครับเลี้ยงใส่พวกอาหารคนเลี้ยงใส่ห้องอาหารอาหารคนพี่ให้กินแบบธรรมชาติครับให้กินเท่าที่เขาอยากกินก็จะตักให้ครั้งละตักสองตักแล้วเล่ากะถ้าตักไว้เยอะๆไม่กินครับขี้อ้อนอ่ะขี้อ้อนแบบเจ้าเล่ห์จักหน่อยมีแบบเหมือนกับดึงดูดว่าให้เราต้องอยู่ด้วยมักคุยกับคนมักอยู่กับคนครับครับอ่ะขึ้นโชว์มาลูกขึ้นโชว์หญ้านี่พี่เอาเนเปียพี่ปลูกอยู่ไอ้หวยสีทนเนาะมอดินแดงน่ะเขียวๆใหญ่ๆมาให้กินบ่ค่อยกินเด้กินนิดหน่อยแต่ว่าเขาชอบหญ้าแห้งชอบฟางอาจจะเป็นเพราะว่าควายใหญ่นี่สังเกตเบื้องนอกพวกควายใหญ่ๆยังลุงเพชรพวกอย่างนี้ก็ไม่ค่อยกินหญ้าสดนะเหมือนเขารู้ว่าพวกหญ้าสดมันมีความชื้นอะไรมากนี่ขบวนการย่อยสลายมันอาจจะเฮ็ดให้เขาต้องใส่พลังงานหลายแล้วก็เขาจะร้อนจะอะไรไหมพี่วรัตน์ครับไอสถานที่ตั้งฟาร์มนี่อยู่ไหนครับผมแนะนำอีกสักรอบนะครับตอนนี้พี่เอาเพชรเอกนี่มาเลี้ยงอยู่บ้านโนนสะอาดครับบ้านโนนสะอาดหมู่ที่9ตำบลลำปาวใกล้ๆแถวบ้านหนองสอนี่ครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เราครับมีเบอร์โทรติดต่อป่ะครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ0819643462ครับไล่กับเบอร์นี่แหละครับผมครับผมซื้อฟาร์มกับตั้งไว้ซื้อๆตัวพันธุ์นี่มีป้ายจักเทื่อพี่ก็ใช้ชื่อว่าแสนกังวานฟาร์มก็ชื่อพี่กังวานนามสกุลแสนอุดมเนาะก็เลยเอาชื่อแสนกังวานมาใส่ก็เป็นแสนกังวานฟาร์มควายไทยครับแต่ป้ายพันธุ์เห็ดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านธรรมชาติครับที่อยู่ที่ติดต่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมถ้าพี่น้องเสียวควายเขามาผสมนะครับหรือเขามาเยี่ยมชมนี่ก็สามารถที่จะติดต่อพี่ประหลัดเพิ่นไม้กวนนะครับเนาะตอนนี้มีน้ำเชื่อป่ะครับพี่ยังไม่ได้ทำที่พี่คิดไว้นี่ก็ประมาณสักช่วงให้ฝนให้มันชุ่มช่ำอากาศดีๆไหมครับอาจจะปลายฝนต้นหนาวก็ได้ครับก็ว่าจะทำน้ำเชื้อไว้อยู่แล้วอีกอย่างนึงนี่รอให้เขาได้อายุด้วยก็จะ5ปีเกือบ6ปีแล้วอีกประการสำคัญก็คือตอนนี้ลูกเขาออกมาเยอะลูกตัวแรกนี่ตอนนี้เป็นตัวแม่อายุ2ปีกว่าแล้วใช้ได้เลยครับก็ถือว่ามั่นใจแล้วว่าเขาถ่ายทอดพันธุกรรมดีจังสิเฮ็ดนำเชื่อให้พี่น้องไหมครับครับตัวที่หันหน้ามานี่
อันนี้พึ่งยานมนะครับแบบบ้านๆจอยเนี่ยพึ่งออกยานมครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ลูกพายงามนี่ครับตัวนี้ลูกข้างหน้าลูกเพชรเอกแล้วก็พวกนู้นเนี่ยครับลูกเพชรเอกหมดครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งผลงานของเกิดจากแม่บ้านๆนะครับพี่เน้นที่เล็กสุดนะเห็นไหมนะตัวนั้นแม่110ครับก็ถือว่า1ละลูกคลอดออกมาได้ก็โอเคแล้วแต่ทั่วๆไปจะแม่ประมาณ120ครับครับโอ้คุณยายแบบว่าพัฒนาควายแบบไม่ต้องสูงใหญ่มากนะครับแม่พันธุ์เข้ามาปรับกับพอพันธุ์เข้าเนาะใช่ครับพี่ก็คิดว่าเราเอาคือหลักก็คือควายประกวดเนาะถ้าเปรียบเทียบควายประกวดมันก็คือสีฟ้าเราจะต้องเอาสีน้ำเงินเข้มมาผสมกับสีขาวสีขาวก็คือควายบ้านๆพวกเราที่หาได้ง่ายๆถูกไหมครับพอผสมกับสีน้ำเงินปั๊บมันก็จะเป็นสีโทนฟ้าน้ำเงินอ่อนสวยๆก็คือควายประกวดนั่นแหละหลักเลยก็คือพี่ก็เอาเพชรเอกซึ่งเป็นควายอุทัยเลือดลึกเลือดร้อยเลยล่ะมาผสมกับแม่บ้านๆเพื่อผลิตแม่ควายที่สูงขึ้นสัก130 140ให้แบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมเกินเนื้อนิดหน่อยครับครับพวกน้อยๆอยู่ตัวหนาเขาเนี่ยคือกับทำให้คนสนใจควายเองหมดครับนี่ครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เกิดจากแม่120กว่าตัวนี้ครับครับนี่ครับตัวนี้เป็นคู่แฝดได้ครับ2ตัวนี่เป็นคู่แฝดครับ แฝดชายหญิงอืมครับอันนี้เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยมาพี่ปล่อยลงไปผุ่นเล่นมาให้กินหญ้าธรรมชาติเลยครับกินหญ้าธรรมชาติแล้วก็ตอนเย็นก็กินฟางมีฟางให้กินครับมีน้ำให้นอนครับฝูงใหญ่เนี่ยจะอยู่เขื่อนลำปาวน้ำพึ่งลดพี่พึ่งย้ายฝูงใหญ่ไปที่เขื่อนลำปาวครับโอ้ควายรุ่นเยอะนะครับนี่นิดหน่อยรุ่นยานมนะครับครับพวกนี้ก็ไปเป็นแม่สายพัฒนาได้ก็ถ้าเปิดก็น่าจะสูงเต็มควายน่าจะได้มากกว่าแม่เขาแม่เขา120กว่าเนาะครับโดยสถิติที่พี่เลี้ยงควายมา10ปีนี่เขาก็จะขึ้นประมาณ5เซนถึง10เซนแล้วแต่ตัวแล้วแต่การเจรไนการเลี้ยงดูเราด้วยเมื่อเขาได้ประมาณแม่130ก็ถือว่าพัฒนาได้แล้วครับ130กว่าใส่พ่ออุทัยเลือดลึกๆมันก็จะเป็น140กว่าเป็นวะล่ะครับครับทดลองมาแล้วนี่ F3 F แรกก็คือว่า F1 ก็คือพ่ออุทัย100เนาะครับอุทัย100ใส่แม่อีสานบ้านๆครับมันก็จะได้มาประมาณ130กว่าละ130 140ความสูง F2 เนี่ยมันก็จะ140ปลายครับแต่ว่าเน้นนะครับต้องพ่ออุทัยลึกๆเป็นต้นแบบเลยสีเข้มๆก็คือว่าเป็นควายอุทัยเลือดลึกเลือดเข้มข้นใส่เข้าไปอีกมันก็จะออกมาเป็น F3 ที่บางตัวก็140ปลายบางตัวก็150กว่าครับตรงนั้นแหละครับก็คือแม่บล็อกควายงามแล้วทีนี้เข้ากับไปใส่เอาว่าเขาจะเอาพ่อลักษณะใดแม่เราขาดอะไรพ่อแต่ละตัวจ่ายลูกโดดเด่นเรื่องอะไรเขากับไปเลือกเอาอยากได้หางเหง้าอยากได้โตเหง้าอยากได้ท่ายดีอยากได้นาสวยหรือพ่อไหนที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็พัฒนาเอาครับผมพี่คิดว่านี่แหละคือความยั่งยืนเพราะว่าเริ่มจากวิถีชาวบ้านนะครับเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำเลี้ยงแบบที่หาซื้อได้ไปตลาดหาซื้อแม่มา 30,000 40,000 แม่ติดลูกเดี๋ยวนี้เยอะแยะครับตอนนี้ที่ตลาดนัดดิเงิน 4-50,000 ได้แม่140กว่าเลยครับแล้วก็ให้ได้ลูกตัวเมียมาอย่างนี้ครับได้ลูกตัวแม่มาเข้ามาผสมเอาสมมุติลูกตัวแม่มันหรือตัวผู้ขายไปให้เหลือติดทุนแม่มันจัก 20,000 30,000 มันบ่ล่ะครับทีนี้ใส่พ่อดีๆเข้าไปลูกตัวแรกเราก็คืนทุนละพอคืนทุนเราก็จะเลี้ยงควายแบบสบายๆแบบนี้มันก็ติดมือหลายนั่นแหละก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดครับครับนี่ก็เป็นแม่นี้ก็แค่เหมือนกันก็ลูกมันตัวนั้นแหละจะเป็นตัวผู้อันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับผมของฟาร์มของพี่ปรัตโอเล่นะครับมีเด็กควายน้อยนะครับรุ่นยานมรุ่นนี้เอาเลี้ยงไว้ก็พอก่อนก็จะให้เขาได้กินหัวอาหารหัดกินหัวอาหารครับกินเฟื่องกินยารุ่นนี้นี่ถ้ามีพี่น้องสนใจนี่ครับเปิดมั้ยครับก็แบ่งครับราคาหลักหมื่นครับอืมพี่อยากให้พี่คิดอย่างนี้ด้วยตั้มคือว่าเสียอุ่นเนี่ยเคยบอกคือกลุ่มพวกพี่นี่จะขายแล้วเป็นศัตรูตลอดชีวิตหรือข
ขายควายแล้วเป็นมิตรตลอดชาติพวกพี่เลือกอย่างหลังก็ราคาที่พอใจแล้วสำคัญพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับแล้วเขาเอาไปต่อได้เขาเอาไปพัฒนาได้เลี้ยงควายแบบมีความสุขบ่แม่นขายแพงๆไปเรารู้ในใจเราอยู่แล้วว่าต้นทุนควายเราเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับถ้าไปบีดขายแพงๆเนี่ยคนเลี้ยงก็กว่าจะคืนทุนได้ก็เหนื่อยครับอยากให้คนมาเลี้ยงควายเยอะๆก็เลยพยายามสั่งแบบต้นทุนต่ำไว้ถ้าแบ่งให้พี่น้องครับมีราคาตั้งแต่ 3-40,000 ขึ้นไปมีถูกราคาครับมีถูกราคาตามสภาพแต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยพี่เชื่ออย่างนึงว่ามันจะเป็นคุณค่าก็คือได้พันธุกรรมควายอุทัยเลือดลึกๆเข้าไป 50% แล้วเนาะแน่นอนละครับเพราะว่าแม่เขาเป็นแม่อีสานบ้านๆเมื่อมีพื้นฐานครึ่งนึงเป็นพันธุกรรมควายอุทัยเลือดร้อยนี่เลือดเข้มข้นเนี่ยมันก็พัฒนาง่ายไปใส่อีกเจเนอเรชั่นนึงก็จะกลายเป็น75เนาะแน่นอนละครับครับผมพอไปถึง F3 ก็จะเป็น80กว่าแล้วซึ่งตรงนั้นมันก็ใกล้เคียงควายงามได้แล้วครับนี่แม่นี่ครับพวกนี้อันนี้คุ้ยแขะเลยเป็นบ่ครับเลยกับบ่ได้แขะคักเพราะว่าขายังบ่ป่อมบ่สั่นคักพี่ว่าจะเอามาพัฒนาเป็นควายแขะแต่ปีที่แล้วเพชรเอกจัดไปเสื่องได้เสยแล้วลูกก็ออกมาแล้วลูกก็คลอดได้แล้วก็ดูพัฒนาการแล้วน่าจะเกินแม่เยอะนี่ถ้าเรามีแม่อย่างนี้เนาะพี่จังครับแม่อย่างนี้เนี่ยตามตลาดก็ว่าเกินหมื่นสองหมื่นใช่ไหมครับถ้ามาพัฒนาใส่พ่อเนี่ยครับลูกเขาเห็นไหมครับลูกเขาตัวนู้นกำลังเดินมาใส่เพชรเอกเข้าไปอย่างนี้ครับเอาขึ้นได้สวยเนาะขึ้นได้สวยเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็ดูว่าเป็นลักษณะก็ออกมาควายพัฒนาละครับครับทรงดีเลยเนาะเนี่ยเนาะครับก็คิดดูตอนนี้สูงครึ่งแม่ละความสูงตัวนี้ประมาณ 70% ครับจากแม่100ไม่ถึง110อ่ะครับอันนี้เป็นลูกของเพชรเอกนะครับตัวที่ติดแม่นี่ครับนี่ครับนี่ดูความสูงถ้าได้เป็นตัวแม่นี่พี่ตั้มคิดดูว่าเขาก็ขายได้คืนทุนราคาแม่นะครับครับเก็บแม่ไว้หรือจะเก็บลูกไว้ขายแม่ก็พัฒนาต่อเลี้ยงแบบนี้สนุกครับมีความสุขตัวนี้มีตัวนี้ลูกเพชรเอกครับโอ้มาดูมาเบิ่งตัวอย่างจากแม่120กว่านี่ครับตูดโด่งเลยกานาเจได้130กว่า140แล้วแต่อาหารการกินน้ำควายนี่บางเทื่อมันอยู่ที่น้ำเลี้ยง50พันธุกรรม50จากประสบการณ์นะ